ข่าวด่วนครับทุกคนแม่เฟิร์นแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังทนไม่ไหวนะครับจนต้องมาแชร์ข่าวอุ้มอิ่มข่าวกระแสะครับล่าสุดครับทุกคนเมื่อวานนี้เนี่ยเพจด็อกเตอร์กังนำครับได้มาแชร์ข่าวของอุ้มอิ่มข่าวกระแสะครับที่นําเสนอข่าวอยากให้น้องอุ้งอิงเพรบ้านแพงขึ้นบิวบอร์ดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนอ่ะ ทุกคนครับเข้าไปคอมเมนต์ครับขอความร่วมมือนะครับเข้าไปคอมเมนต์ในเพจดกรกังนํานะครับบอกว่าอยากเห็นอุงอิงพ่อโจเนี่ยขึ้นป้ายบิลบอร์ดใหญ่ๆแบบนี้ครับทุกคนซึ่งเราบอกว่าข่าวเมื่อวานนี้อุ้มอิมก็คือได้นําเสนอนะครับบอกว่า,าใครอยากเห็นน้องอุงอิงขึ้นบิลบอร์ดหรือว่าขึ้นป้ายโฆษณาใหญ่ๆแบบนี้ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครบ้างนะครับโหแม่เฟิร์นทนไม่ไหวแม่เฟิร์นมาแชร์เองเลยแล้วเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าเอายังไงดี นะครับทุกคนเข้าไปคอมเมนต์หน่อยนะครับบอกเอาเอาเราก็บอกเลยว่าเราอยากเห็นเนาะเราอยากเห็นรูปลูกสาวของเราอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยอยู่ทุกทกที่นะครับเป็นพรีเซนเตอร์กังนำคลินิกเป็นหมอลำคู่แรกเนาะทั้งพ่อโจแล้วก็อุงอิงเมื่อวานเนี้ยเราได้เห็นรูปไปแล้วนะของคู่พ่อลูกซึ่งต้องบอกว่าสวยน่ารักสะกดพ่อโจก็หล่อกเกาหลีเหลือเกินครับแล้วก็ดีใจกับบอสโจด้วยตอนนี้เพลงฮักน้องได้2มาติดิแแชแท็กหนึ่งในมาแรางแล้วนะครับแล้วก็ เมื่อวานนี้อุงอิงเนี่ยน้องได้มีการไลฟ์สดนะครับบน tiktok นะครับทุกคนต้องบอกว่าโอ้โหคนดูเยอะมากแล้วก็คนเนี่ยเข้าไปอุดหนุนเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์กูต้านเน็กนั่นเอง ใครอยากขาวแบบอง่อิงท่านทุกคนอย่ารอช้าครับต้องรีบไปอ,อุดหนุนน้องได้เลยทางแฟนเพจก็ได้และเมื่อวานนี้แอปตกใจนิดนึงครับทุกคนเพราะว่าดกรกังนํำเนี่ยเขามีผู้ติดตาม1ล้านคนเลยนะแล้วเขามาแชร์ข่าวของอิมเหมาอ,มอิมดีใจมากเลยนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เรานําเสนอข่าวที่แบบว่าน้องอยู่บนบนะิวบอร์ดเนาะดีใจมากๆครับแล้วก็ ฝากทุกคนนะครับเข้าไปที่เพจนะครับแล้วก็ในที่เขาแชร์เนี่ยเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะๆครับเราจะได้เห็นรูปอุงอิงเนี่ยอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครไม่ใช่ธรรมดานะครับที่รูปของหมอลำคนหนึ่งครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหปกติเนาะเราขับรถในกรุงเทพมหานครเนี่ย นนอย่างอุ้มอิ่มข่าวกระแสเองเนี่ยครับทุกคนก็คือเวลาขับรถเข้ากรุงเทพเนี่ยก็จะเจออั้าพัชราภาก็จะเจอแบบว่าดาราดังๆนะที่เขาขึ้นป้ายบิวบอร์ดใช่ไหมครับแต่ถ้ามีรูปอุ้งอิงเพชรบ้านแพงที่เราเชียร์ที่พวกเราสนับสนุนกันเนี่ยขึ้นป้ายบิวบอร์ดนะครับทุกคนจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเนาะไม่อยากพูดถึงเลยเป็นข่าวหน้าหนึ่งแนะ่นอนนะครับแล้วก็อิ่มเนะี่ยอยากเห็นนะครับอยากเห็นรูปอุ้งอิงขึ้นโชว์แบบว่าตามป้ายตามทางด่วนหรือว่าตาม เขาเรียกว่าอะไรสนามบินตามอะไรแบบนีน้คิดว่าแม่เฟิร์นจัดหนักอยู่แล้วนะแม่เฟิร์นถึงขั้นมาแชร์เองเลยอะเอาเป็นว่าทุกคนนะครับเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะๆเลยนะครับเข้าไปคอมเมนต์ในเพจของอ่า ดกรกังนำนะครับในข่าวของมิมนะที่เขาแชร์ข่าวของมิมไปนะแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์ใน Facebook ของแม่เฟิร์นก็ได้นะครับทุกคนเนาะอยากเห็นป้าจริงๆเอาเป็นว่าเราเนี่ยคือมีความแบบว่าอยากเห็นเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแล้ว,ลวพวกเราก็มาคอมเมนต์กันใช่ไหมครับแต่คิดว่าเป็นไปได้แน่นอนครับทุกคนซึ่งไม่มีอะไรที่แบบเป็นไปไม่ได้สําหรับองอิงเพรบ้านแพงเนาะสรับเดปผู้หญิงคนนี้พิสูจน์ให้พวกเราเห็นมาหลายครั้งแล้วว่าหนูทําได้นะหนูทําได้นะนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าร้องเพลง ไม่ว่าจะเป็นการออกซิงเกิลใดๆนะครับองค์อิงก็ครองหนึ่งในมาแรงมาตลอดครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้องไม่ทําให้พวกเราผิดหวังแน่นอนเห็นไหมครับกับการที่น้องถ่ายโปสเตอร์เมื่อวานนี้โอ้โหรูปภาพออกมาสวยงามมากนะครับแล้วก็อยากเห็นแล้วสิใช่ไหมทุกคนเราก็อยากเห็นแล้วสําหรับองค์อิงพ่อโจอยู่บนป้ายโฆษณาใหญ่ๆนะครับแม่เฟิร์นก็คือทนไม่ไหวนะครับจนได้มานะครับจนได้มาแชร์ นะครับจนได้มาแชร์แบบว่าโพสตของอูมิมเลยก็คือแอบตกใจนะเพราะว่าเพจแม่เฟิร์นเนี่ยก็มีคนติดตามแบบว่าหลักร้านกันเลยทีเดียวนะครับเนาะก็ดีใจมากๆนะครับแอบปลื้มใจเพราะว่าตัวเองเป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์ที่คนให้ความสนใจนะครับก็ดีใจแล้วก็อูมิมพูดอยู่เสมอนะครับว่าช่องอูมิมก็เกิดจากอง์อิงนั่นแหละนะครับทุกคนเนาะคือเราก็คือเคยเป็นอินฟลูเอนซ์แบบว่าเคยรีวิวของมาแบบนานแต่ว่าไม่เคยพีคขนาดนี้จุดที่อง์อิงอ่ะ เข้ามาในวงการบันเทิงแล้วเราพูดถึงน้องแล้วเรารู้สึกว่าเพจของเรามีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นถึงขั้นที่ดรกังนํำหรือว่ากังนํำคลินิกเนี่ยได้มาแชร์ข่าวเราก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็วันนี้นะครับทุกคนอุ้มอิม่มฝากด้วยอุ้มอิ่มมีจัดรายการนะครับม่วนซื่นขึ้นร้อใครที่อยู่กรุงเทพมหานครนะหมุนมาฟังได้นะครับหมุนมาฟังได้นะครับที่เขาเรียกว่าอะไรนะ fm ร้อยสามเออคนลุกทุ่งนะครับวันนี้ฝากติดตามด้วยวันนี้ดีใจกับบอสโจด้วยกับเพลงที่ติดแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงนะครับดีใจด้วยจริงๆแล้วก็โอ้โหกว่าจะดันขึ้นมาได้คือสู้กับเพลงลูกสาวแต่ทุกคนน้อมาแบบนี้คืออ่าพ่อโจเนี่ยก็เป็นพระเอก MV อยู่แล้วในเพลงของลูกสาวแล้วก็พ่อโจเนี่ยอยู่2ในมาแรงนะ้เมื่อวานนี้แต่ตอนนี้ขึ้นมาอ่าหนึ่งในมาแรงได้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆไม่ธรรมดาเลยลูกสาวไม่ทําให้พวกเราผิดหวังเลยจริงๆนะครับดีใจมากแล้วก็ อ,อุ้มอิงเนี่ยได้มาแชร์เองเลยด้วยนะครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับเนาะฝากทุกคนด้วยนะครับวันนี้เข้าไปขอเพลงบอสโจกันเยอะๆนะครบอุ้มอิ่มก็จัดรายการนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกโอกาสเนาะที่ให้อุ้มอิ่มเนี่ยได้ไปไปจัดรายการไม่ว่าจะเป็นพี่ท็อปสราวุธเองไม่ว่าจะเป็นพ,พ่อโจเองนะครับที่ให้โอกาสอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับก็ดีใจมากๆที่ได้รับโอกาสนั้นเนาะแล้วก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับ เข้าไปขอเพลงกันเยอะๆวันนี้เอาให้ขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งเลยสําหรับเพลงของพ่อโจแล้วก็เพลงของน้องอุงอิงนะกับซางผสมน้องหักไปขอกันเยอะอุ้มอิ๋มไม่ได้เป็นคนจัดอันดับนะเป็นดีเจพัทแล้วก็พี่ท็อปสราวุฒิเป็นคนจัดอันดับอของคลื่นะนะครับเนาะเดี๋ยวเมื่อวานก็มีคุณลําเพลินพงศกรวงศก,ก,กรเนาะมาแชร์ของอ่เขาเรียกว่าอะไรนะแชร์โพที่ตัวเองติดอ่ะเอาทุกคนเอาให้มันแบบว่าได้ขึ้นอันดับหนึ่งไปเลยเนาะสำหรับ fm 103คนลุกทุ่งนะครับขอบคุณมากๆแล้วก็ฝากด้วยนะครับทุกคนงานขององ์อิงเนาะอน้องก็จะมีเป็นไลฟ์สดเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเป็น งานคู่กับพี่กระต่ายพันิพาใช่ไหมครับเนาะก็มารอติดตามกันอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นจริงๆงอยากเห็นน้องเนี่ยออกมาทุกเดือนเลยสําหรับเพลงซิงเกิลเนาะพอๆแม่แม่เอฟซีบอกว่าไม่เป็นไรถ้าแบบว่าอเพลงไม่ออกทุกเดือนเนี่ยจะรวมตังค์ทำเพลงให้กับน้องใช่ไหมครับเออ,เน,อนะครับเลิศมากเอฟซีงอิงนะครับเนาะน้องก็ทําให้พวกเรามีความสุขนะมีมีสิ่งดีๆนะครับมีทําให้พวกเรามีความสุขแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะทุกคนสําหรับเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ นะเป็นกำลังใจให้น้องนะครับในทุกๆก,การเดินทางเมื่อคืนนี้ก็คือโอ้โหได้รับมาละยน้ําใจเยอะอีกเช่นเคยสาหรับองค์อิงพี่บ้านแพงน้องเคยพูดเสมอว่าไม่คิดที่จะแข่งกับใครนะครับขอแข่งกับใจตัวเองก็พอนี้ลูกสาวองค์อิงนะครับน่ารักมากก็สนับสนุนครับสนับสนุนองค์อิงนะครับก็ ดีใจกับความสําเร็จของน้องด้วยนะครับในทุกๆก้าในทุกๆก,การเดินทางนะครับทุกคนอนาะกาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเลยฝากพ่อๆแม่ๆมเอฟซี FC นะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเนี่ยอุมอิมก็คือน้ำน้ำมูกน้าหูไหลแล้วครับเนี่ยนะครับก็ฝากทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะครับก็คือเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝุ่นครับทุกคนยิ่งกรุงเทพเนี่ยฝุ่นเยอะมากตอนนี้ PM ภายนอกร้อยกว่านะครับกับอุ้มอิมข่าวกระแสโห เยอะมากนะครับก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มอิมข่าวกระแสด้วยนะครับอ่าแล้วก็นะครับใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ฝากกดกระดิ่งด้วยอย่าลืมนะครับวันนี้บ่ายโมงปุตรงนะครับอุ้มอิมจัดรายการที่ FM 103ร้คนลุกทุงฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับ